สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแซดชาแนลครับผมบรรยากาศวันนี้ดูแปลกตาไปไหมครับเนื่องจากว่าบรรยากาศตอนนี้ที่ถ่ายคือบริเวณหลังบ้านของผมนั่นเองส่วนด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเทือกเขาขุนน้ำนางนอนนะครับที่น้องๆหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนเข้าไปติดอยู่ในถ้ำสักระยะหนึ่งนะฮะ10กว่าวันนะครับก็คือบริเวณนี้เองฮะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้านนี้ครับวันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายครับแล้วก็ถือโอกาสถ่ายวิดีโอไปด้วยเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ครับมีของเล่นใหม่เข้ามาในสังกัดอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้ากล้องถ่ายวิดีโอ Sony AX33 ครับผมเจ้ากล้องวิดีโอตัวนี้มันมีข้อดียังไงเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่รู้ที่แน่ๆฮะรีวิวที่เป็นภาษาไทยใน YouTube หาไม่เจอครับหลังจากเราได้มาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำรีวิวเจ้ากล้อง Sony AX33 ตัวนี้กันให้คุณผู้ชมได้ดูครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันทำถ่ายวิดีโอออกมาเป็นอย่างไรบ้างความชัดเจนความสดใสสวยงามเป็นอย่างไรบ้างครับคุ้มค่ากับราคา 29,900 ที่29,990 บาทได้มั้งน่าจะใช่ครับผมก็มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวกล้องถ่ายวิดีโอตัวนี้นะครับเหตุที่ทำเพราะว่าไม่มีภาษาไทยเลยคลิปวิดีโอกับกล้องวิดีโอตัวนี้ครับผมเราก็เลยจะทำมีแต่ของฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องดูภาษาไทยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะเจ้ากล้องวิดีโอตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาคือ Sony FDR AX33 ครับผมแต่เราก็เรียกกันง่ายๆว่า AX33 ครับข้อดีของเจ้าตัวนี้คือสามารถถ่ายไฟล์วิดีโอขนาด 4K ได้ครับ 4K ก็คือมันจะใหญ่มากแล้วมันก็ชัดมากการทำงานของเขานะครับมีการมองอยู่2ที่คือ1มองที่จอ LCD ตรงนี้ครับกับมองที่เจ้าตัวเขาเรียกอะไรอะช่องมองภาพครับผม LVF อะไรแบบนี้ฮะวิธีการเปิดการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ครับมี2วิธีครับวิธีแรกคลาสสิกที่สุดเลยนะครับคือเปิดชวบเข้ามาครับเมื่อเปิดข้างๆนี่เจ้าจอนี่ขึ้นมานะครับตรงบริเวณหน้ากล้องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติครับผมมันจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับไม่เหมือนพวกรุ่นเล็กๆที่ต้องมาคอยเปิดปิดตรงนี้อีกทีครับผมวิธีที่2ในการทำงานครับคือดึงเจ้าช่องมองตรงนี้ออกมาครับหลังจากดึงออกมาจึ๊กแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกล้องจะทำงานทันทีเลยคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพที่อยู่ตรงนี้นะครับในจอเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยว่ามันมีแสงแวบๆครับผมและเจ้าช่องมองภาพตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาบนนี้ก็ได้ครับในการทำงานเราก็จะสามารถมองแบบนี้ก็ได้ครับผมมองจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้หรือจะมองตรงๆแบบนี้ก็ได้ส่วนวิธีปิดก็แค่ดันมันกลับคืนไปครับผมส่วนคุณผู้ชมที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาทางสายตานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยช่องทางภาพนี้จะเหมาะกับฉันหรอไม่ต้องกังวลครับเจ้าตัวนี้มีปุ่มปรับค่าความสายตาคลาดเคลื่อนให้เรียบร้อยครับตัวผมเองก็มีปัญหาสายตายาวนิดหน่อยแล้วครับเริ่มละก็มาปรับตรงนี้ครับผมมันก็จะเข้ากับสายตาเราพอดีบางครั้งยังรู้สึกว่ามันสบายกว่าการเปิดตรงนี้และใช้งานด้วยซ้ำไปครับผมโอเคฮะเรามาดูด้านในครับว่ามันมีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เป็นฝาเปิดปิดครับผมสำหรับใส่การ์ดฮะจะใส่ SD การ์ดจะใส่อะไรนะการ์ดของ Sony เขานะครับลืมชื่อไปแล้วเนี่ยไอตัวแพงๆนะครับผมฮะใส่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นช่องต่อ HDMI เพื่อจะต่อเข้ากับจอทีวีต่างๆก็ต่อกับตรงนี้นะครับผมปุ่มที่มีให้ฮะมีปุ่มบนนี้ครับเอามาดูปุ่มบนหน้าบนในนี้ก่อนดีกว่าปุ่มนี้นะครับที่เห็นเป็นรูปคนตรงนี้นะครับเจ้าปุ่มนี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับบังเสียงที่อยู่ด้านหลังครับปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับมันจะรับเสียงรอบทิศทางไปอยู่แล้วครับกล้องถ่ายวิดีโอทั่วๆไปแต่หากคุณผู้ชมกดเจ้าปุ่มนี้นะครับมันจะบังเสียงด้านหลังให้หายไปนู่นนะครับ 70-80% เลยชนิดที่ว่าจะได้ยินเสียงด้านหน้าเป็นหลักครับผมมันเหมือนจะปิดไมค์ที่อยู่ด้านหลังไปเลยตัวต่อไปก็คือปุ่มดูภาพครับผมต่อมาเป็นปุ่มไนท์ช็อตครับผมเจ้าปุ่มไนท์ช็อตตรงนี้ฮะจะทำให้คุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอะไรเลยได้ออกมาเป็นภาพสีเขียวๆครับโดยการทำงานร่วมกับอินฟราเรดซึ่งอยู่ตรงนี้ครับหากคุณผู้ชมเปิดกล้องที่กดเปิดโหมดไนท์ช็อตตรงนี้ปั๊บนะครับคุณผู้ชมในกลางคืนนะฮะถ้ามืดๆเนี่ยจะมองเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีแสงไฟสีแดงๆซึ่งเป็นอินฟราเรดออกมาครับแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นภาพสีเขียวๆหมดเลยมันจะมองเห็นเป็นเขียวๆหมดเลยนะครับทำงานกลางวันถ้าจะแย่ครับปิดไนท์ช็อตดีกว่าโอเคปิดเป็นโหมดปกติครับผมส่วนล่างสุดตรงนี้ครับเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องครับปิดเปิดเครื่องก็กดปุ่มล่างสุดตรงนี้ฮะกด
ั๊บไปเครื่องก็ดับการทำงานไปทันทีเลยครับวิธีปิดเครื่องก็มีอยู่3วิธีจริงๆมันมี3เนาะจะเปิดจะปิดจากตรงนี้วิธีเปิดมี2วิธีปิดมี3หรือ3เหมือนกันนั่นแหละโอเคช่างมันเถอะครับผมโอเคฮะนี่เป็นการทำงานของเขานะครับอีกอย่างนึงที่ต้องรู้ไว้เลยสำหรับตรงนี้นะครับคือระบบการทำงานแบบแมนนวลครับผมมีปีปุ่มแมนนวลตรงนี้ครับวิธีที่เราจะใช้งานเจ้าปุ่มแมนนวลนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยคือใช้งานให้เป็นตัวซูมก็ได้เป็นโฟกัสก็ได้เป็นการปรับค่าแสงให้สว่างมากสว่างน้อยตรงนี้ก็ได้แล้วปรับได้หลายอย่างมากครับวิธีการใช้งานก็เพียงแค่เปิดตรงนี้นะครับเปิดจอขึ้นมาหลังจากนี้กดตรงนี้ไว้สัก2วินาทีครับก็จะมีเมนูรายละเอียดที่ปรากฏขึ้นมาบนจอตรงนี้ครับให้เราเลือกว่าเราต้องการจะให้ใช้ไอ้เจ้าปุ่มไอ้เจ้าวงแหวนแมนนวลนี่ทำอะไรมีซูมมีโฟกัสมีจัดแสงม่านแสงความเร็วชัตเตอร์ปรับระดับAE ความเลื่อนของอุณหภูมิสีหรือรีเซ็ตนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจากตรงนี้ได้และหลังจากเราปรับนะครับสมมุติว่าเราปรับให้เป็นซูมนะครับผมเราก็กดซ้ำเข้าไปที่จะปุ่มแมนนวลอีกครั้งนึงหลังจากนั้นครับเวลาที่เราถ่ายภาพเราก็แค่หมุนตรงนี้ครับมันจะทำการซูมภาพออกมาเหมือนเวลาเราถ่ายด้วยกล้อง DSLR เลยครับผมมีการหมุนปรับภาพซูมแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันตัวไหนของเขาครับเลื่อนได้จะให้ปรับเป็นโฟกัสชัดๆก็ได้เหงื่อเริ่มไหลแล้วครับคุณผู้ชมครับร้อนฮะตอนนี้เกือบ6โมงแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เลยโอเคต่อไปนะครับคุณผู้ชมสังเกตนี้นะฮะนี่ระบบกันสั่นของเจ้าตัวนี้ครับ AX33 ฮะระบบกันสั่นครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามือผมเลื่อนไปเลื่อนมาไอ้เจ้าเลนที่อยู่ภายในนี่มันก็เลื่อนไปด้วยนะครับเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลือก AX33 ครับจริงๆอยากจะเลือกดีกว่านี้แต่ก็ไม่มีตังค์ครับผมที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เป็น Canon 750D ฮะที่ถ่ายเราตอนนี้ครับแต่ก็ตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพิ่มเพราะไอ้เจ้ากันสั่นนี่แหละครับเนี่ยตัวสำคัญเลยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเลนมันไม่ค่อยมันจะติ้นไปดิ้นมาได้ครับมันจะไม่ฟิกตายตัวเหมือนเวลาเราใช้กล้องถ่ายรูปทั่วๆไปครับมันจึงมีเหตุผลที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อ stabilizer เพิ่มครับผมดูจากตรงนี้เลยฮะแสงจัดๆนะครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาดูครับโอ้โหชัดเป๊ะๆฮะพูดมากไปหรือเปล่าวะโอเคตอนหลังจากนี้มีอะไรต้องรู้นะครับอ้อมาจู่ตรงนี้ครับผมแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยแบตเตอรี่จะมีทั้งหมดอยู่3ไซส์นะครับรู้สึกมี50 70กับ100หรือไงเนี่ยแต่ส่วนที่ได้มาจะได้มาก้อนเดียวนะครับเป็นขนาด100นะขนาด70ฮะราคาถ้าแยกซื้อต่างหากก็อยู่ที่ 4,990 บาทแพงโคๆเลยครับผมก็เลยโอเควะใช้ตัวเดียวก็ได้ถ่ายได้นู่นเนี่ยเท่าที่ชาร์จเต็มนะครับรู้สึกมันขึ้นมาเกือบ3ชั่วโมงอ่ะถ่ายได้ครับคือต่อเนื่องยาวเลยถ้ายิ่งเราไม่ค่อยซูมนะครับยิ่งเราไม่ค่อยซูมนะเราถ่ายแบบนิ่งๆตั้งขาตั้งนิ่งๆนะอันนี้จะยาวมากแต่ถ้าหากว่าเราซูมบ่อยๆหรือโฟกัสบ่อยๆกล้องมันต้องใช้แบตเตอรี่อันนี้ก็จะเปลืองแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นครับอาจจะไม่ถึงส่วนที่อยู่ด้านบนครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ตรงนี้ครับคือไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนครับไมโครโฟนเนี่ยจะมีช่องอยู่ทั้งหมด3ช่องฮะมีช่องหน้าเป็นยาวๆนี้ก็ช่องข้าง2ข้างเนี่ยครับเขาสามารถรับเสียงได้แบบ 5.1 ชันแนลเลยนะครับหากใช้ที่โหมดAVCHD ครับ AVCHD ครับก็จะทำเสียง 5.1 ชันแนลได้แต่ถ้าปรับสูงกว่านั้นเป็น XAVCD นะครับหรือ 4K ครับผมคุณผู้ชมจะใช้เสียงได้แค่ 2.1 ชันแนลเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สาระอะไรสำหรับการถ่ายวิดีโอทั่วๆไปครับผมไอ้เจ้าตรงกลางที่อยู่ตรงนี้ครับฝาเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกมาได้และสามารถเป็นฮอตชูนะครับที่จะใส่ไมโครโฟนเพิ่มเติมไมโครโฟนภายนอกหรือจะใส่แสงแฟลชแสงไฟอะไรก็ใส่ตรงนี้ได้ครับก็เป็นฮอตชูเหมือนบนที่อยู่กล้องถ่ายรูปทั่วๆไปครับหลังจากใส่แล้วครับผมต่อมาก็นี่ครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นปุ่มซูมฮะซูมเข้าซูมออกก็หมุนเข้าตรงนี้อยากให้ซูมเร็วก็กดแรงๆครับอยากให้ซูมช้าๆก็ค่อยๆแตะมันครับเลื่อนๆนิดๆมันก็จะค่อยๆวีบเข้าไปครับผมปุ่มต่อไปฮะคือปุ่มถ่ายรูปครับผมปุ่มถ่ายรูปเนี่ยจะใช้ได้บางโหมดเท่านั้นคือการตั้งค่าความละเอียดของกล้องของเราครับวิธีการใช้งานเจ้าปุ่มตรงนี้นะครับหากคุณผู้ชมเคยใช้กล้องถ่ายรูปมาก่อนวิธีใช้นะครับปกติเราต้องแตะลงไปครึ่งนึงใช่ไหมครับเพื่อทำการโฟกัสให้กล้องมันดังติดๆแล้วมีสีเขียวขึ้นเราถึงจะถ่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมเพียงแค่แตะไปเบาๆเฉยๆนะครับกล้องจะทำการโฟกัสให้แล้วกดติดๆให้เหมือนกับว่าโอเคชัดแล้วพอคุณผู้ชมจะถ่ายก็กดชุบเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องกดเบาๆฮะแค่แตะ
แล้วกดครับผมนี่เลยส่วนด้านขวานี่นะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับตรงช่องตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเปิดช็อปออกไปนะครับจะเห็นว่ารูบนเนี่ยเป็นรูที่ใส่ไมโครโฟนภายนอกครับหากคุณผู้ชมต่อไมโครโฟนข้างบนนี้ปุ๊บๆเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมก็ลากสายมันก็มาเสียบตรงช่องสีแดงนี้นะครับจากการทดลองใช้กับไมโครโฟนโบย่าของผมปรากฏว่ารับเสียงได้ดีทีเดียวเลยนะครับส่วนเจ้าช่องสีเขียวตรงนี้ฮะเป็นช่องหูฟังครับในขณะที่คุณผู้ชมบันทึกภาพนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเสียบหูฟังแล้วฟังไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยเสียงจะเรียลไทม์มากครับฟังทำไมอะหรอฟังเพื่อเช็คไงว่าห้องเนี่ยมันบันทึกเสียงโอเคไหมมีเสียงรบกวนมากเกินไปไหมทุกอย่างโอเคไหมส่วนช่องล่างนะครับล่างสุดนี่เป็น HDMI นะครับเป็นอะไรเนี่ยเป็นช่องมันติครับไม่ใช่ HDMI เป็นช่องมันติครับมันติก็คือช่องที่สำหรับใส่เครื่องมือต่างๆที่มันเป็นพวกรีโมทต่างๆที่บางทีเราต้องใช้รีโมทในการบังคับนะครับบังคับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซูมหรือว่าบันทึกภาพก็ใช้จากตรงนี้ครับผมง่ายๆแค่นี้เองฮะส่วนด้านหลังนะครับก็มีช่องใส่แบตเตอรี่ครับแล้วก็ปุ่มถ่ายแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่แค่นี้เวลาจะถ่ายก็กดตรงนี้เวลาจะหยุดก็กดตรงนี้ครับผมและส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นการชาร์จโดยสายชาร์จซึ่งอยู่ตรงนี้ครับที่เขาแถมมาให้ด้วยในกล่องก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เปิดฝาตรงนี้มาแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเองส่วนการย้ายข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ต้องกังวลเลยเนื่องจากว่าเจ้า AX33 หรือกล้องถ่ายวิดีโอของ Sony ส่วนใหญ่นะครับจะมีสาย USB มาให้เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถจะถอดเจ้าสายตรงนี้นะครับจากไอ้สายคล้องมือเนี่ยออกมาเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราได้ทันทีเลยแล้วก็ไปเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของเราได้ทันทีครับโดยไม่ต้องมีความกังวลอะไรว่าไม่มีสาย USB หรืออะไรต่างๆครับผมนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการใช้เจ้า AX33 อธิบายง่ายๆพื้นกากๆไปเลยฮะคุณผู้ชมลองใช้ดูนะครับผมเราจะพบว่าโอเคมากเลยนะฮะในตัวนี้ครับที่ไปถ่ายมาจากที่ประเทศพม่าครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆในราคา 29,900 นะครับมี90บาทหรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมแต่นับจากนี้เป็นต้นไปฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอเครื่องนี้บ่อยมากขึ้นครับผมเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยพกเจ้าตัวเล็กและเจ้าตัว405นะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะแบบนี้ฮะมีตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมมันจะรู้สึกแปลกเฮ้ยเท็ดดี้มึงทำไรวันนี้ก็ตื่นเต้นเนี่ยอวดของใหม่ด้วยอ่ะเนาะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับผลงานที่ดีขึ้นและการทำงานที่ดีขึ้นจากเซตชาแนลของเราเรื่อยๆครับและที่สำคัญคลิปวิดีโอนี้เจตนาจริงๆคือนำมารีวิวให้กับคุณผู้ชมที่หาข้อมูลของกล้องถ่ายวิดีโอตัวนี้ครับผมหามาเป็นเดือนฮะไม่เจอครับในภาษาไทยฮะเจอแต่เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาไทยก็จะเป็นรุ่นอื่นที่แพงกว่านี้ฮะแบบแตะต้องไม่ได้แบบนี้ครับแต่เจ้าตัวนี้ราคานี้ซื้อมาแล้วทำเป็นคิวแรกเลยโอ้โหต่อไปนี้หลังจากนี้ใครหาข้อมูลกล้องถ่ายรูปวิดีโอ Sony AX33 เจอเท็ดดี้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมSet Channelของเราครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามครับผมทุกๆวันฮะเที่ยงตรงและ2ทุ่มเราจะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าดูเป็นความรู้เนาะขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกนาแดนนี้นั้นมีความหมาย